สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาพรทรงยกฉัดขึ้นปริสถานเหนือยอดองค์เจดีวัดจันร์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา10นาฬิกา51นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาพรเสด็จไปยังวัดจันทร์อำเภอกาลยาดิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทรงยกฉัดขึ้นปริสถานเหนือยอดองค์เจดีวัดจันทร์ จในปี2561พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑธาพรมีพระดําริให้ดําเนินการบรูรณะเสริมความมั่นคงองค์เจดีตามรูปแบบรายการของกรมศิลปากรซึ่งได้สารวจพบว่าองค์เจดีมีสภาพความเสียหายบริเวณส่วนยอดเอียงเซมีรอยแตกร้าวรวมถึงมีการแตกร้าวบ,บริเวณฐานชั้นต่างๆอีกหลายจุดจําเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์และบรูรณะเสริมความมั่นคงเป็นการเร่งด่วน กรมศิลปากรจึงร่วมกับนักวิชาการในท้องถิ่นวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายและหารือในแนวทางการเสริมความมั่นคงและการบูรณะตามหลักเกณฑ์การอนุรักษ์โบราณสถานเริ่มดำเนินการในปี2561ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงตุลาคมทั้งยังได้บูรณะซ่อมแซมฉัดเดิมเพื่อประกอบพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานตามรูปแบบเดิม วัดจันรมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์มาช้านานนับเป็นหนึ่งในกลุ่มของวัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ยมเภอกลยานิวัฒนาสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุแรกสร้างตั้งแต่สัยล้านนา ราพุทธศต,รตวตรรษที่21ถึง22โดยพระสงฆ์และชาวบ้านได้ร่วมการบูรณะปฏิสังขรอ,องค์เจดีย์เรื่อยมาและพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุเดกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินไปเมื่อปี2522 ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือองค์เจดีย์และวิหารโดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวิหารฝีมือช่างท้องถิ่นเป็นเจดีย์ทรงระฆังฐานเจดีย์มีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้านและองค์ระฆังมีเจดีย์รายประจามุกทั้งสีม่มุมและวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านนาส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่พบในพื้นที่วัดจันทร์ องคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนอโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนานแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว วันนี้ช่วงเช้าที่สารากลางจังหวัดสระแก้วพลอากาศเอกชนิดภกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามนละขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนานแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจํานวน11โครงการซึ่งจากการติดตามของคณะอนุกรรมาการที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปอรรอแล้ว5โครงการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ5โครงการและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งโครงการ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแซออันเนื่องมาจากพระราชด,ดําริอําเภอวัฒนานาครเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการโดยกรมชลประทานได้แบ่งการดําเนินการออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยการก่อสร้างฝายน้นําล้นและก,การก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมกับขุดลอกคลองซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี2556มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก2.09ล้านลูกบาทเมตร สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรได้ถึง5,065ไร่ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างถนนอาคารที่ทำการบ้านพักและโรงเรือนพร้อมระบบไฟฟ้าและประปาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2563 ต่อจากนั้นองคมนตรีละคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฝายน้ำล้นบ้านแสอออันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่สองตำบลแสอออำเภอวัฒนานครเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2556เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ราษฎรตำบลแสออซึ่งประกอบด้วย14หมู่บ้าน2,662ครัวเรือนประชากร1,725คน มีพื้นที่ประมาณ1 7 3 0 0 0่าัไร่รัศดรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่มันสำปะหลังอยู่คาลิปตัาดอ้อ,อยและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพรองส่วนในประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากปัจจุบันสามารถช่วยเหลือรัษฎรที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการให้มีน้ำใช้ประโยชน์ประมาณ1 3 2 0 0 0ลูกบาทเมตรต่ตอปี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดให้กับราษฎรมีไรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมงเพิ่มเติมอีกด้วยองค์คมนตรีเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ําในเกิอดอุบัรัฐจังหวัดขอนแก่นพร,อร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ําจากทางจังหวัดในช่วงหน้าแลง้ง วันนี้ที่ห้องประชมุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีประชมุมร่วมกับนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งเพื่อไม่ให้กระทบกับการอุปโภคบริโภคของประชาชนเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการด้านการพัฒนานแหล่งน้ำตามพระ ราชดำริพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกันของหลายหน่วยงานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าปริมาณน้ําที่มีอยู่ในเขื่อนจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้สามารถผ่านพ้นหน้าแล้งไปได้ แต่สาหรับภาคการเกษตรทางจังหวัดขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและขอให้ปลูกพืชตามที่สํานักง,งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนําและร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อให้ปริมาณน้ําที่มีอยู่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญสังกทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกลร้าบุตรกร,กกรมหม่อมให้พลตรีกันสรันรรจันทรเสนเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายวิรุณพันเทวีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณะให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเชิญสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระพรมมงคลวณวัดพระธาตุศีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคัมัสีมาเมื่อพุทธศักราช2 5 3 0 เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเป็นศูนย์ฝึกพร,ระปฏิบัสนาจารย์ประจำหนเหนือและเป็นวัดพัฒนาดีเดน่นจากนั้นเชิญสังฆทานพระราชทานไัถวายแด่พระครูมงคลยติคุณนวัดวุธิราชบ้านฟ้อนอำเภอหางดงซึ่งวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคมัสีมาเมื่อปี2494 ต่อจากนั้นเชิญสังฆทานพระราชทานบรถเทายแด่พระราชเจติยาจารย์ณวัดเจดีหลวงบ่อรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่เดียวรับพระราชทานวิสุงขับมัสีมาเมื่อปี2516เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ หลังจากนั้นเชิญสังฆทา,านพระราชทานไปถวายแด่พระครูพิมลธรรมรัตนวัดยาพายอำเภอสันกำแพงแล้วเชิญสังฆทา,านพระราชทานไปถวายแด่พระครูรัตนานุวัตรนวัดบ่อสร้างอำเภอสันกำแพง โครงการทูบีนัำมววันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีน้ำมวันระดับภาคใต้ ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีโปรดให้ในายการ,รุณสกุลประดิษฐ์ปลัดกระทรงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนับวันระดับภาคใต้ประจำปี2562ณโรงแรมดมมอนพร,ราซาจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการทูบีนน้ำวันในทุนกระหม่อมหญิง,งอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการดําเนินงานของจังหวัดและชมรมทูบีนน้ำวันทั้งอย่างสร้างเมธีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์โดยปีนี้เป็นปีแรกของการขยายการประกวดในสํานักงานคุมประพฤติ การประกวดระดับภาคใต้ประจำปี2562นี้มีจังหวัดและชมรมทบ,บีนันบวันนำเสนอผลงานทั้งแนวระดับต้นแบบและระดับดีเด่นรวม138แห่งโดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตรกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดประกอบด้วยประเภทจังหวัดได้แก่จังหวัดภูเกต็ตประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านลิพร์เขาล้านจังหวัดภูเกต็ต และชุมชนบ้างชุมชนบางมาราต่อตั้งจังหวัดพังงาประเภทชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนทุ่งโพวิทยาจังหวัดพังงาระดับอาชีวศึกษาอุด,ดมศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยรัชภัฏสุร,ราษฎร์ธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายลา ประเภทชมรมนิสถานประกอบการได้แก่บริษัท CPO จำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าสุาษฎราชธ,ธานีและบริษัท PJ37 พาราวดจำกัดจังหวัดยะลา หน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสวมสวลีพระวรราชาธิรัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารสเด็จพะเศพรพระราชโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนสถาบันประสาทวิทยาศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์สมาคมนามทารีสังคัดแห่งประเทศไทยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งชมรมพัฒนา เด็กคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชมรมครูเก่าและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนำแจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะไลลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพารามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำใจก,กันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวรราชาตินัดดามาตรพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิวิทยายลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตร การกีฬาแห่งประเทศไทยสำน,น,นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคองค์การจัดการน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทยบริษัทขนส่งจำกัดบริษัท JSL Global Media สมาคมกบีร่วมสมัยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งและสถาบันพระปกเกล้าท่านนีส้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นฬิกาถึง16นาฬิกานาที ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานด้วยดูหนาวชื่องานอุ่นเอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งปัตนโกศินลระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณนะพระลานพระราชบังดูสิตและสนามเสือป่าเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนภายใต้บรรยากาศย้อนยุค ซึ่งผู้ที่ไปร่วมง,งานต่างสวมชุดไทยอย่างงดงามไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากนั้นตลอด42วันของการจัดงานเต็มไปด้วยภาพแห่งความสุขรอยยิ้มความสนุกสนานความรื่นเริงของผู้ไปร่วมง,งานภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้นยังคงอยู่ในความทรงจําของประชาชนชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนรวมส่งผลงานภาพถ่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัต,ะตะนโกสิน์เข้าประกวดโดยแบ่งเป็นสามประเภทได้แก่ภาพบรรยากาศงานภาพการแต่งกายสวยงามและภาพแห่งความประทับใจทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดในแต่และประเภทจะได้รับรางวัลพระราชทานได้แก่รางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งภาพเข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัลได้ทางเว็บไซต์ p h o t o อุ่น r อร 2018. p r a รา n .in.th และทางอีเมล p h o t o อุ่น r อร 2018. a รา n .in.th ระหว่างวันที่1-28กุมภาพันธ์2562โดยจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่15มีนาคม2562 สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดกาลสิน แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สระน้ำวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งน้ำสำคัญอีกแห่งที่จะนำไปใช้ในการทำน้ำอภิเศษชาวบ้านเรียกสระน้ำแห่งนี้ว่าสระสิงโตในสมัยโบราณชาวบ้านจะตักน้ำไปใช้ประโยชน์และนำน้ำไปประกอบพิธีมงคลต่างๆมีบันทึกกล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเจ้าพระยาจักรีส่งยกทัพไปตีเมืองจำปาสักส่งพักไพรพลบริเวณนี้ปัจจุบันชาวจังหวัดบุรีรัมย์ใช้น้ำจากสะสิงโตซึ่งอยู่ภายในวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองบุรีรัมย์มาประกอบพิธีมงคลต่างๆและใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาตลอดมา ส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาลสินคือกุดน้ำกินแหล่งน้ำโบราณที่มีอายุเกือบ200ปีเดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่ลุ่มน้ำขังในภาษาอีสานเรียกว่ากุดหรือดูฝนจะมีน้ำไหลล้นฝั่งลำน้ำเปล่าเข้าไปขังอยู่ในกุดสมัยก่อนชาวบ้านจะตักน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและเก็บไว นานเข้าจึงขนานนามที่ลุ่มน้ำขังบริเวณนี้ว่ากุดน้ำกิน <Okay. S 1> กุดน้ำกินเคยใช้เป็นแหล่งน้ำประกอบพิธีพารีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบิตรพิษแล้วสามครั้งคือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ5ธันวาคม2542 เฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2 5 5 0และเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554และ, 54, และเตรียมจะใช้อีกครั้งในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปี2562บริเวณที่จะมีพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์คือใจกลางของกุดน้ำกินหรือที่เรียกว่าสะดือกุดน้ำกิน ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดถึง5เมตรน้ำที่ได้จะเชิญไปประกอบพธิธีตามราชประเพณีต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักในชั้นสิริสวภาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ